ไดส่วนล่าสุดมีการเปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนานะคะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยทำงานบ้านได้คุณผู้ชมช่วยทำอะไรได้บ้างล่ะช่วยทั้งเก็บจานก็ได้เก็บข้าวของตามพื้นนะหรือแม้กระทั่งจะช่วยในการดูดฝุ่นนะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาถนัดอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยซุ่มพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์แล้วก็ AI มาสักพักแล้วล่ะค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของไดสันในครั้งนี้กันนะคะไดสันเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติอังกฤษค่ะล่าสุดเนี่ยเผยผลงานในงานประชุมนานาชาติด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่จัดขึ้นที่สหรัฐนะคะคือไดสันเนี่ยเปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบที่กำลังพัฒนาเป็นหุ่นยนต์นะคะที่จะเข้ามาช่วยทำงานบ้านโดยเฉพาะด้วยแม้ว่าไดสันจะไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหุ่นยนต์นี้แต่นี่ที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเป็นวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าไอ้หุ่นยนต์นี้มันจะมีลักษณะเป็นแขนกลค่ะคล้ายกับแขนของมนุษย์ที่ทำได้หลายอย่างเลยทำอะไรบ้างช่วยหยิบจานดูดฝุ่นบนโซฟาแบบอัตโนมัติหรือว่าเก็บของเล่นที่ลูกๆทิ้งไว้ให้เข้าที่นะคะคือไดสันเองค่ะมุ่งพัฒนาหุ่นยนต์แล้วก็เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมาโดยตลอดนะซึ่งไดสันเองมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นแรกคุณผู้ชมถ้าจำกันได้นะ DC06 ออกแบบมาเมื่อ20ปีที่แล้วถือว่าเป็นต้นแบบไอ้เจ้าโรบอทไอ้กลมๆไหมคะเออแล้วมีหลายอย่างเลยทีเดียวนะทั้งนี้หุ่นยนต์ที่ไดสันกำลังพัฒนามีรายงานนะคะว่าบริษัทวางแผนจะเปิดตัวภายในปี2030ค่ะซึ่งแน่นอนสะท้อนให้เห็นนะคะว่าไดสันพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็หุ่นยนต์ไปไกลกว่าแค่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นธรรมดานะนอกจากนี้ค่ะไดสันยังประกาศว่าจะจ้างงานวิศวกรด้านหุ่นยนต์เพิ่มอีกกว่า700ตำแหน่งภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าด้วยเพื่อที่จะมาทำงานที่ศูนย์วิจัยของเขานะเขาบอกว่าเป็นศูนย์วิจัยด้านหุ่นยนต์นะที่นำมาใช้ในบ้านที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในสหราชอาณาจักรแต่นี่ต้องยอมรับเขาจริงๆนะสำหรับไดสันนะทุกอย่างออกมาราคาพี่ก็สูงนะแต่หลายคนบอกว่าพร้อมที่จะทุ่มด้วยความที่ราคากับคุณภาพมันไปด้วยกันเราจะเห็นเลยนะว่าการทำธุรกิจยุคนี้เห็นปะคือบอกโอ๊ยของแพงไม่มีคนใช้ไม่มีคนซื้อแต่อันนี้ไม่ใช่เลยนะมันสวนทางเลยนะเพราะว่าอย่างที่เรารายงานมาก่อนหน้านี้อย่างไดเป่าผมอะแต่ก่อนเราก็ไม่คิดเหมือนกันนะแอมมี่เฮ้ยคุณผู้ชมไดเป่าผมอันละ15,000ก็แค่ไดเป่าผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันเดียวด้วยนะพี่ไม่ได้มาม้วนผมอะไรให้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณผู้ชมเนี่ยไหมช่วงสงกรานต์ก่อนสงกรานต์ที่ผ่านมาพี่ผ่านของขาดตลาดจ้ะนั่นสิคะแล้วพอหลังจากที่เปิดมาหน้าศักราชใหม่ขึ้นราคาไปเป็นพันจ้ะคือคนเขายอมซื้อจริงๆแหละเพราะสินค้าของเขามันเป็นนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรเราไม่มีใครเลียนแบบได้ใช่แล้วคือดังนั้นเนี่ยเราเลยตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นว่าเฮ้ยเขาจะพัฒนาอะไรขึ้นอีกนะนี่ก็ถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เราจะได้เห็นเพราะว่าโอเคถ้าเป็นแค่หุ่นยนต์มีแขนกลชงกาแฟเนี่ยเราเห็นแล้วแต่ถ้าไดสันคือว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวต้องติดตามกันดูใช่ค่ะทำอะไรมาเป็นสินค้านวัตกรรมนี่คนรอดูรอซื้อกันตลอดเลยนะคะเพราะว่าแบรนด์เขาแข็งแกร่งจริงๆอีกหนึ่งแบรนด์ล่ะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ